สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะครับเติมทีเนี่ยหมอน้อยเนี่ยจะอัดคลิปอยู่ตรงโต๊ะดูดวงเลยนะครับแต่ด้วยสิ่งแวดล้อมไม่ได้เอื้ออำนวยให้ด้วยการทำนายนะครับวันนี้หมอน้อยเลยต้องย้ายที่ทำนายใหม่นะครับแต่ก็เอาหลักเกณฑ์จากที่เราทำนายที่ดูเอาไว้ตรงนั้นเพียงแค่มาอัดคลิปเพียงแค่มาอัดเสียงใหม่นะครับหมอน้อยจะขอพูดถึงขอเกริ่นขอเท้าความก่อนว่าหมอน้อยนั้นคือมีดีกรีมาอย่างไรหมอน้อยนั้นดูดวงมามากถึง40ปีนะครับตรงนี้บิดามารดาของพ่อของหมอน้อยเนี่ยก็คือเป็นเผ่าพันธุ์นะครับจะทำนายดวงชะตากันมา12ราศีนะครับตรงนี้หมอน้อยก็ขอให้เพื่อนๆเข้าใจไว้ด้วยว่าหมอน้อยนั้นได้ชี้ช่องทางชี้ทางสว่างแม้แต่คนที่หมดหนทางนะครับในเรื่องการดำรงชีวิตนะครับหมอน้อยก็ชี้ให้เดินทางสายกลางบางคนนั้นเกิดความโลภหมอน้อยนั้นสอนให้รู้จักดับความโลภเป็นเช่นไรนะครับดับเหตุเป็นอย่างไรดับทุกข์เป็นอย่างไรหมอน้อยก็เคยบอกนะครับยามไหนควรลงทุนคนเปิดกิจการหมอน้อยก็บอกนะครับสิ่งไหนไม่ควรหรือว่ายามไหนไม่ควรลงทุนหมอน้อยก็จะบอกก็มีเคสบางคนนะครับที่ไม่เชื่อฟังก็เกิดการล้มละลายมาก็มากคนที่เชื่อก็เจริญรุ่งเรืองไปนะครับศาสตร์นี้หมอน้อยจะบอกเลยนะครับว่าการทำนายดวงชะตาเนี่ย12ราศีร่วมกับไพ่24เนี่ยเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งนะครับที่มีความอาถรรพ์มีความลี้ลับนะครับเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าสามารถชี้ชะตามนุษย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอน้อยเนี่ยเวลาทำนายอะไรลงไปแล้วหมอน้อยจะมีวาจาศิษย์คือศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับเรื่องการมีเทพมีองค์เนี่ยแน่นอนครับหมอน้อยเป็นคนมีเทพมีองค์นะครับหากเล่าไปมากว่าหมอน้อยเป็นใครนั้นก็จะไม่ดีนะครับหมอน้อยจะไม่ขอเปิดตัวมากนะครับเอาเป็นว่าหมอน้อยทำนายลงไปแล้วนั้นให้เชื่อเถอะครับว่าเรื่องของความแม่นนั้นแน่นอนครับการันตีเป็นร้อยนะครับตรงนี้วันนี้หมอน้อยจะมาทำไพ่นะครับมาสับไพ่แล้วก็กรีดไพ่24นี่นะครับเราจะเลือกออกมานะครับชุดละ10ใบนะครับจะแบ่งเป็นกองที่1นั้นมี10ใบกองที่2ก็มี10ใบกองที่3ก็มี10ใบให้เพื่อนๆนะครับเลือกนะครับตั้งใจเลือกนะครับนับ1ถึง10ไว้ในใจนะครับให้เลือกกองใดกองหนึ่งเพียงแค่กองเดียวนะครับแล้วหมอน้อยก็จะทำนายช่วงนี้ให้เพื่อนๆตั้งจิตตั้งใจเลือกไว้นะครับเลือกแล้วห้ามเปลี่ยนใจถามว่าดูดวงกับหมอนั้นดูดวงกับหมอน้อยนั้นสามารถเปลี่ยนดวงชะตาได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเพราะฉะนั้นโปรดตามคลิปหมอน้อยบ่อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอน้อยได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับตรงนี้ดูดวงกับหมอน้อยดูฟรีนะครับหมอน้อยไม่ได้คิดเงินเพียงแค่กดไลค์ให้หมอน้อยคนละไลค์เนี่ยหมอน้อยก็มีกำลังใจแล้วครับช่วยแชร์คนละหนึ่งแชร์ก็ยิ่งดีนะครับมีเพื่อนมีมิตรก็บอกกันนะครับมีญาติพี่น้องก็บอกกันสามารถเข้าดูได้ทุกคนทุกท่านนะครับที่สามารถจะดูนะครับคลิปนี้นั้นไม่มีวันเสื่อมสลายที่หมอน้อยทำนายเอาไว้ยังคงดูได้เสมอไปพ.ศ.นั้นจะเป็นพ.ศ.ใดๆก็แล้วแต่คนนั้นเมื่อเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วสามารถเลือกกองนั้นได้ทันทีเลยกองละ10ใบเอากองใดกองหนึ่งนะครับตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเนี่ยหมอน้อยจะมาเอาใบที่หมอน้อยทำนายดวงนะครับทำนายดวงชะตาเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับจะมีดวงครอบชีวิตนะครับมี12ราศีมีราศีมีราศีต่างๆที่หมอน้อยทำนายเอาไว้นะครับตรงนั้นก็ทำนายไว้ค่อนข้างเยอะนะครับนั้นก็จะมีราศีตุลเมถุนธนูนะครับที่หมอน้อยชี้นะครับอันนั้นก็ทำนายก็จะมีราศีอุจจาระปัสสาวะนะครับมีราศีกิตตะกิตติกิตตะนี่ก็คืออันเดียวกันนะครับแล้วก็ราศีนละก็คือมหาสิทธิโชคประมาณนั้นนะครับหมอน้อยก็ทำนายการโคจรของดวงหมอน้อยก็ทำนายมามากนะครับ
ตรงนี้ก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้รู้เป็นแนวทางก่อนแต่หมอน้อยไม่ได้เอาตรงนี้มาทำนายวันนี้หมอน้อยจะใช้ไพ่24ล้วนๆนะครับหมอน้อยเคยทำนายบนเฟซหมอน้อยเคยมีชื่อเสียงแต่ด้วยว่าถูกเฟซนั้นปิดไปนะครับทั้งที่เราไม่ได้ดูให้ฟรีแต่ก็ยังถูกบิดเบียนนะครับถูกปิดเพราะฉะนั้นหมอน้อยเลยมาดูลง YouTube นะครับเพื่อให้เพื่อนๆนั้นเพื่อเพื่อนๆนั้นเจอคลิปของหมอน้อยเนี่ยนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อหมอน้อยไลฟ์สดนะครับได้มาพบมาเจอกับหมอน้อยนะครับคือโดยตรงบางครั้งก็จะมีเสียงแหบแห้งบ้างนะครับหมอน้อยก็คง หมอน้อยก็คงไม่ตัดหรอกครับนะครับเพราะว่านี่คือเราเป็นการอัดสดนะครับคือเป็นการอัดสดนะครับตรงนี้เดี๋ยวหมอน้อยก็จะสับไพ่นะครับสับแล้วก็จะกรีดนะครับก็จะเลือกออกมานะครับเป็นเคสนะครับก็คือเคสแรกเนี่ย10ใบนะครับเดี๋ยวก็คอยชมตามภาพตรงนี้คือว่าหมอน้อยได้ย้ายนะครับได้ย้ายจากบ่อนที่นั่งนั้นน่ะขึ้นมาบนห้องนอนแล้วมาชั้นบนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมอน้อยก็จะมาอัดเสียงใหม่ลงไปในการทำนายแต่เพื่อนๆก็เตรียมชมนะครับและอย่างหนึ่งหมอน้อยเนี่ยก็จะทำนายไพ่กองที่1ก็คือชุดที่1คือเคสที่1นั่นเองตรงนี้ต้องขออภัยนะครับบางทีเสียงติดบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดานะครับไม่ว่าใครก็ต้องพูดผิดได้เป็นธรรมดานะครับแต่ขอให้รู้เนื้อรู้ตัวนะครับตรงนี้คลิปนี้ก็อาจจะยาวพอสมควรนะครับเพราะว่าเราทำนายเนี่ยอยากให้เพื่อนพอรู้นะครับเพื่อไปดำเนินชีวิตเพื่อไปแก้ไขนะครับการทำนายอยู่ข้างล่างนั้นเนี่ยเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อมหน่วยบางครั้งก็ทำให้ฟิลลิ่งนะครับทำให้กำลังอินแล้วเนี่ยต้องย้ายที่ทำนายก็ต้องเริ่มอินกันใหม่นะครับต้องใช้ฟิลลิ่งกันใหม่ในการทำนายนะครับใช้ความรู้สึกใหม่แต่ขอให้จงเชื่อนะครับว่าหมอน้อยทำนายดวงแม่นครับตรงนี้ตอนนี้หมอน้อยก็ทำนายเรื่องการทำนายเนี่ยเชื่อถือได้เลยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นเรื่องจริงหมอน้อยขอยืนยันตรงนี้นะครับยืนการที่หมอน้อยทำการเลือกนั้นจะเลือกมา10ใบนะครับก็จะวางเอาไว้นั่นคือกองที่1นะครับนี้ก็ทำการเลือกกองที่2นะครับคือการเลือกนั้นนะครับหมอน้อยนี้ก็จะใช้จิตสัมผัสนะครับใช้เซนส์นะครับในการเอาไพ่ตัวไหนที่ต้องการจะออกมาในวันนี้นะครับจะจูนมาตรงกันนะครับที่วางไว้แล้วนั้นต่อกันมาคือไพ่นะครับคือกองที่2อันนี้คือจะเป็นกองที่3ตอนนี้ช่วงนี้เลยให้เพื่อนนะครับตั้งจิตตั้งใจนะครับที่เข้ามาแล้วเลือกเอาสักกองหนึ่งหากเลือกแล้วนั้นห้ามเปลี่ยนใจนะครับเพราะนั้นคือเป็นดวงชะตาของท่านในช่วงนี้เลยนี่หมอน้อยเลื่อนไพ่ลงมาเพื่อให้เพื่อนเห็นได้ชัดๆนะครับนี่คือกองที่3นะครับที่ชี้ครั้งแรกนั้นคือกองที่1เดี๋ยวเราจะเอากองที่1นั้นนะครับเพื่อไปหงายไพ่นะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับตรงนี้ช่วงนี้ก็ตั้งจิตตั้งใจนะครับเลือกเอาสักกองหนึ่งนะครับอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาบ้างนะครับเพราะเด็กน้อยเขาก็เล่นกันอยู่บางทีก็ขัดแย้งกันบ้างนะครับคนเช่าบ้านตรงนี้หมอน้อยจะไม่เอามาพูดอะไรมากนะครับเพียงอยากให้เพื่อนๆเข้าใจว่าทำไมมีเสียงแทรกเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับเวลาหมอน้อยไลฟ์สดนะครับกดเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะครับ
ขาดไม่ได้เลยกดไลค์กดแชร์นะครับพ่อหมอน้อยดูฟรีนะครับไม่ได้มาคิดอะไรแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากดูเยอะนะครับอยากดูเป็นการส่วนตัวนะครับก็คอมเมนต์ถามหมอน้อยได้นะครับเดี๋ยวหมอน้อยจะมาตอบคอมเมนต์เดี๋ยวหมอน้อยก็จะทิ้ง ID ให้นะครับ ID Line แต่ตอนนี้หมอน้อยคลิปนี้หมอน้อยอาจจะยังไม่ได้ทิ้งไว้ให้นะครับนี่หมอน้อยก็จะเริ่มทำนายไพ่นะครับกองแรกเลยนะครับตรงนี้ที่หมอน้อยยังไม่นายไพ่สักทีเนี่ยเพราะว่าเพื่อให้เพื่อนๆนั้นได้ตัดสินใจเลือกกองไพ่นะครับตกลงเพื่อนๆเลือกไพ่แต่ละกองเอาไว้แล้วใช่ไหมครับเพียง1กองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวหมอน้อยก็จะทำการหงายไพ่นะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาเพื่อรอให้เพื่อนตัดสินใจนะครับเพื่อให้เพื่อนๆตัดสินใจนะครับคนเราหากเกิดมาไม่เชื่อเรื่องดวงเลยนั้นก็ถือว่าท่านพลาดโอกาสนะครับแต่ถ้าใครรู้จักดูดวงว่าหมอไหนทายแม่นหมอไหนทายไม่แม่นคนไหนทายตรงอดีตที่เราผ่านมาแล้วก็ทายถึงปัจจุบันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันหมอนั้นทายแม่นครับแล้วเขาจะชี้ไปถึงอนาคตนั้นถือว่าการันตีได้หากหมอนั้นทายในอดีตมาไม่เคยแม่นเลยแล้วจะมาทายอนาคตเป็นไปไม่ได้ครับหมอทำนายแม่นนั้นต้องสามารถทายอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็อนาคตถึงจะการันตีได้ว่าคนหมอนั้นทายแม่นนะครับนะครับนี่คือเป็นไพ่กองที่1 นั่นคือไพ่ใบแรกนะครับนั่นคือไพ่ใบที่2ไพ่ใบที่3เป็นไพ่ใบที่4นะครับเป็นไพ่ใบที่5นะครับเป็นไพ่ใบที่6นะครับเป็นไพ่ใบที่7เป็นไพ่ใบที่8นะครับเป็นไพ่ใบที่9นะครับเป็นไพ่ใบที่10นะครับหมอน้อยก็จะมาทํานายให้เลยนะครับว่าคนที่ได้ไพ่ชุดนี้ขึ้นมาหมอน้อยจะทายรวมๆเลยนะครับว่าคนผู้นี้นั้น1เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดนะครับเป็นคนมองการไกลเป็นคนที่เป็นคนมีความคิดรอบคอบนะครับเฉลียวฉลาดนะครับแต่ตอนนี้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนักนะครับให้ระวังเรื่องโรคหัวใจโรคปอดให้ดีนะครับระวังการติดเชื้อได้ในช่วงนี้เลยนะครับนี่หมอน้อยก็จะมาแนะนำว่าเวลายามนอนเนี่ยให้หาหมอนข้างหรือเอาเป็นไปได้เลยนะช่วงนี้นะให้สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับเวลานอนก็กอดหมอนข้างบ้างนะก็ช่วยบรรเทาได้ทานยาบ้างนะครับทานยาบ้างรักษาบ้างนะครับช่วงนี้ก็จะดีขึ้นได้เรื่องความรักความรักนี่ก็จะมีการระหองระแหงนะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับจริงๆเนี่ยเป็นความรักค่อนข้างที่ดีแต่ว่ามีปัญหากันอยู่บ้างนะครับตรงนี้ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับไม่งั้นเรื่องราวนี้จะไปถึงขึ้นลงขึ้นศาลเลยหมอน้อยบอกไว้นะครับเพราะผู้หญิงเนี่ยคือจะเป็นขมคนขมผู้ชายนะครับดวงมาในลักษณะนั้นในเกณฑ์ดวงชะตานะครับช่วงนี้ก็จะได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยโดยมากคนที่จับไพ่ชุดนี้ได้มักเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือว่าเป็นภรรยาชาวต่างชาตินะครับที่ว่าจะได้ไพ่ใบนี้แต่เป็นคนที่คิดมองการไกลในชีวิตนั้นมักเดินทางบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นควรมีคาถาอาคมปกปักรักษานะครับตรงนี้นี่คือเป็นไพ่ชุดแรกหมอน้อยก็จะเก็บนะครับเรื่องการงานนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์ปลายจวักนะครับหมายถึงทำอาหารอร่อยครับหมอน้อยก็จะมาทำนายท่านที่เลือกไพ่ใบที่กลุ่มที่2ไว้ก็คือเคสที่2ไว้นะครับมาฟังคำทำนายนะครับช่วงนี้นั้นให้ระวังวาจาให้จงหนักนะครับคนที่เลือกไพ่ชุดที่2ไว้เนี่ยการงานนั้นสามารถล้มละลายได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้ให้เบาๆนะครับ
ถ้าทำไปแล้วขาดทุนแน่นอนแล้วจะเหนื่อยด้วยนะครับจะเหนื่อยลำบากมากก็จะมีศัตรูจะผิดใจกับเพื่อนร่วมงานเรื่องความรักเนี่ยระหองระแหงกันเลยนะครับบางคนอาจหย่าร้างไปแล้วนะครับในไพ่ใบนี้ความรักนั้นไม่ได้คนรักที่สมดังคิดนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ที่ได้ที่ถือที่เลือกไพ่ใบนี้ไว้เนี่ยคนนี้เป็นคนที่มีองค์นะครับที่เลือกไพ่กองนี้ไว้เป็นคนที่มีเทพมีองค์คนนี้นะถ้าหากถือศีลภาวนาก็สามารถให้ชีวิตนั้นเจริญรุ่งเรืองได้การถือศีลเนี่ยถ้าหากเรารู้จักป้องรู้จักเดินทางสายกลางนะครับตรงนี้นี่คือเป็นไพ่ใบที่2ในขณะเดียวกันนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นคนขี้เหนียวไม่อยากจะลงทุนอะไรแล้วเพราะเจ็บช้ำที่ผ่านมาให้ไปวิเคราะห์นะครับว่าหมอน้อยทายแม่นไหมอันนี้ก็คือจะเป็นไพ่ใบที่3ก็คือชุดที่3นะครับคนที่มีคิดเรื่องมีชู้นะครับตรงนี้หมอน้อยขอให้หยุดเอาไว้ก่อนนะครับคือจะไม่ค่อยดีนะครับจะมีเรื่องใหญ่นะครับตรงนี้ให้ระวังนะครับคนที่กำลังมีชู้กันอยู่เนี่ยเลิกซะนะครับตรงนี้ผู้หญิงเอวบางร่างเล็กผิวขาวนี่นะครับถ้าฝั่งชายเข้ามาดูหากเป็นฝั่งผู้หญิงเนี่ยสามีกำลังคิดนอกใจอันนี้หมอน้อยดูในรวมนะครับไม่ได้ดูโดยรวมไม่ได้เจาะจงใครแล้วในชีวิตเนี่ยมักเป็นหนี้เป็นสินด้วยนะครับช่วงนี้หากทำกิจการหรือการค้าขายอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับทางน้ำนะครับก็จะประสบความสำเร็จนะครับทางน้ำมีอะไรบ้างการขายท่อ PVC ท่อประปาอะไรประมาณนี้ที่เป็นท่อการลำเลียงน้ำจริงๆแล้วในชีวิตเนี่ยจะมีโชคลาภใหญ่นะครับในดวงจิตดวงใจเนี่ยคิดอยากอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับแต่ก็กุ้มใจเรื่องหนี้สินเหลือเกินทำไมถึงจะหมดหนี้หมดสินลำบากเหลือเกินที่ทุกวันนี้ที่บ่นใครที่เข้ามาดูนะครับที่หมอน้อยทำนายไว้เนี่ยทำนายไว้ได้ตลอดกาลนะครับถึงหมอน้อยจะสิ้นชีวิตไปแล้วยังคงความอาถรรพ์ที่คำพูดของหมอน้อยขอให้เลือกกองนั้นยึดกองนั้นไว้เป็นหลักถามว่าแล้วเราทำนายไปแล้วเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนดวงชะตาได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเมื่อเจอไพ่ของหมอน้อยเมื่อขึ้นมาทำนายใหม่ในครั้งต่อไปก็ตั้งจิตตั้งใจเลือกนะครับเลือกเอากองใหม่ก็จะสามารถเปลี่ยนไปได้เมื่อคนที่เข้าดูดวงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอน้อยด้วยนะครับ Thank you very much. Thank you so much.